สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนมาพร้อมกับการมาร์คหน้าสดๆให้ทุกคนดูเลยนะคะวันนี้เจนใช้มาร์คของ Beauty Diary นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่ออกมาเจนซื้อมา3สูตรนะคะแล้วก็ใช้หมดไป2สูตรแล้วเลยมารีวิวให้ดูเนาะสูตรแรกเป็น Rose Moisturizing Essence นะคะก็อย่างที่ว่าทำมาจาก Rose ให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของใบบัวบกสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรที่ใช้วันนี้คือ White Lily Brightening Essence Mask นะคะตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะคือเหมือนแบบไม่ได้ใส่น้ำหอมเยอะเนาะเขาบอกว่าให้ผิวกระจ่างใสมีใบมะกอกใบชาอะไรอย่างงี้ลดเลือนความหมองคล้ำนะคะแล้วก็สูตรสุดท้ายเนี่ยเป็น White Hazel Oil Control Essence Mask นะคะอันนี้จะยังไม่ได้ใช้เพราะว่าเจนไม่ต้องการ Oil Control นะคะก็เลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้แฟนใช้เนาะประเด็นก็คือที่จะมารีวิวให้ดูอะเพราะว่าใช้ไป2อันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอฟเฟคที่ใช้อะมันรู้สึกดีมากณเวลาที่ใช้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวแผ่นมาร์คนะคะเนี่ยเขาเรียบเนียนไปกับผิวเลยคือเขาบางมากนะคะแล้วก็สัมผัสแรกที่ใช้คือชุ่มฉ่ำแล้วก็บางแบบนี้ค่ะเนี่ยดูสีจนเห็นรอยแดงสิวเจนหมดเลยนะคะคือเมื่อคืนน่ะเจนนอนดึกมากนะคะวิธีการแก้ไขก็คือถ้าเรามีเวลาขอให้มาร์คหน้าก่อนนะคะในช่วงเช้าเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้านะคะดังนั้นการมาร์คหน้าช่วงเช้าเนี่ยถ้าเรามีเวลา5หรือ10นาทีอะไรเราก็ใช้ไปเลยนะคะอยู่ที่การนวดของหน้าเราเนาะตัวนี้ผลที่ออกมานะคะอยู่ในระดับมาตรฐานเจนมาร์คตัวนี้ก่อนนอนนะคะโรสนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มันเหมือนเป็นการเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นตั้งแต่ตอนคืนแล้วจากนั้นเราก็ลงสกินแคร์ของเราต่อนะคะก็คือความชุ่มชื้นอะอยู่ในระดับมาตรฐานที่รับได้นะคะ feeling good นะคะรู้สึกว่าได้แบบบำบัดดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะขออัปเดตหลังจากมาร์คเสร็จนิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นครั้งที่เจนมาร์คตัวใหม่เนี้ย beauty diary ตัวใหม่นะคะในตอนเช้านะคะซึ่งมันแตกต่างมากเจนเพิ่งเอาแผ่นมาร์คเสร็จเนาะแล้วมันไม่มีส่วนเกินหรือส่วนเหนียวเนอะหนะเลยนะคะบนใบหน้าของเจนคือมอยเจอไรเซอร์อ่ะเขาบางแล้วก็ซึมเข้าไปลึกทำให้แบบเย็นๆชุ่มชื้นแต่ไม่มีความเหนียวเนอะหนะที่เราต้องแบบว่ามีปัญหากับการแต่งหน้าต่อไปเลยนะคะเจนค้นพบว่ามันเหมาะสำหรับการมาร์คตอนเช้าเหมือนกันนะเนี่ยคือมันแบบเหมือนเราทำมอยเจอไรเซอร์ตอนเช้าที่มันไม่เหนียวเนอะหนะที่มันเป็นเหมือนเอสเซนต์นะคะเมื่อกี้เขาก็บอกเอเซนเนาะก็อยากจะอัปเดตทุกคนนะคะว่าใช้ตอนเช้าได้แล้วเจนก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะซึ่งตัวที่เจนใช้ตอนเช้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะคะอันนั้นก็ไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็สดชื่นนะคะคล้ายๆกันเลยตัวนี้ไม่ใช่ของตอนคืนอย่างเดียวจะมาทับมาใช้ตอนเช้าอ่ะเหมาะมากๆเลยฝากไว้กับทุกคนด้วยนะคะใครที่อยากจะแก้ผิวในช่วงตอนเช้านะคะปัญหาผิวแห้งเป็นขุยจัดมาร์คไดอารี่นี้ไปนะคะซึ่งเขาเป็นเอสเซนต์และไม่เหนียวเนอะหนะเลยอันนี้มาอัปเดตเนาะพอแบบว่าเอามาออกแล้วมันแบบเป็นขนาดเนี้ยไม่เหนียวเนอะหนะก็เลยมาอัปเดตทุกคนนะทีนี้ทาอะไรต่อไปนะทาครีมกันแดดหรือว่าแต่งหน้านะก็จะแบบว่าไม่เป็นคราบอะทุกคนโอเคแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนมากนะคะขอให้สวยขึ้นทุกวี่ทุกวันนะจ๊ะนั่งไปก็นวดไปนะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะกินผักผลไม้จะได้สวย บุยๆครับ